ในขณะเดียวกันโซเชียลก็ยังไม่ได้หยุดนะคือตอนนี้อัยการก็ตรวจสำนวนของตำรวจคุณเต้ก็เดินหน้าหาหลักฐานร่วมกับคุณอัจฉริยะโซเชียลก็ย้อนกลับไปดูคลิปต่างๆในคดีนี้เผื่อว่าจะไปเจออะไรที่มันเอ๊ะแล้วสุดท้ายก็มีจริงๆค่ะปรากฏว่าวันนี้มีคนใช้ Twitter แล้วก็ TikTok ขออภัย TikTok ท่านหนึ่งเขาไปสังเกตคลิปเก่าๆแล้วปรากฏว่าไปเจออะไรบางอย่างซึ่งในคลิปนี้มีสปีดโบ๊ทลำหนึ่งเข้าใจว่าเป็นคืนเดียวกับที่คุณแตงโมตกน้ำแล้วสปีดโบ๊ทลำเนี้ยกำลังเหมือนกับล่องเรืออยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางดึกแล้วมันด้านมีเสียงดังออกมาจากเรือลำนี้ที่เขาบอกเนี่ยอันนี้ที่เราให้ดูลองดูจังหวะนะนับตรงแถวๆช่วงนี้บอกมันเหมือนมีเสียงที่ดังมาจากเรือลำนี้ซึ่งเรือลำนี้มันก็จะมีการเปิดเพลงเปิดไฟแล้วก็มีเสียงคนคุยกันไอ้ตามที่โซเชียลพูดเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนมีคนร้องให้ช่วยใช่ไหมเป็นเสียงผู้หญิงใช่ค่ะร้องขอความช่วยเหลือคือเนื่องจากว่าคลิปนี้เนี่ยถ่ายไกลมากเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเสียงที่ว่ามันเป็นเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือหรือเป็นเสียงอะไรในขณะเดียวกันคนเขาสังเกตบอกว่าคลิปนี้ที่มีคนถ่ายเอาไว้ได้เนี่ยนะคะเหมือนกับมีคนยืนอยู่ที่หัวเรือแล้วใครแหละที่ไปยืนอยู่ที่หัวเรือเอ๊ะมันจะใช่เรือของแตงโมที่มันมีคนยืนอยู่หัวเรือแล้วสุดท้ายมันมีอะไรกันที่หัวเรือเป็นจังหวะชุลมุนแล้วอาจจะทำให้น้องแตงโมตกลงมาในช่วงนี้หรือไม่ล่าสุดวันนี้เราไปหาคุณจินเดอะวอยซ์เนื่องจากว่าเราพยายามฟังแล้วก็ถอดเสียงจากคลิปแล้วเราไม่ได้ยินขออภัยไม่ใช่ไม่ได้ยินเราฟังไม่ออกอะว่าเขาพูดว่าอะไรกันคือตามต้นเรื่องเนี่ยตามที่เขาแชร์กันใน TikTok นะฮะเขาบอกว่าเป็นเสียงช่วยด้วยแล้วก็มีเสียงคนร้องโอ๊ยบอกให้ปล่อยกูไปเถอะพอคนบอกเฮ้ยถ้าเป็นเสียงนั้นจริงๆอาจจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นบนเรือในคืนนั้นหรือเปล่าวันนี้เลยลองไปตรวจสอบฮะคุณจินเดอะวอยซ์บอกแบบนี้ว่าพอเอาคลิปเนี้ยเข้าไปแล้วลองคัดเสียงดูเสียงเนี่ยมันไม่ชัดเจนเท่าไหร่ประโยคนึงคำว่าช่วยด้วยเนี่ยโอเคมันมีจริงๆแหละแต่ไม่แน่ใจว่าช่วยด้วยหรือช่วยกล้วยอันนี้ไม่ค่อยชัดอีกอันนึงที่เป็นประโยคหลังบอกปล่อยกูไปเถอะเนี่ยบอกถ้าเกิดฟังดีๆแล้วมันเหมือนประโยคประมาณว่ากูกลัวมันหรือขวดฟาดอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่ใช่บอกว่าให้ปล่อยไปเถอะบอกแบบนี้นะส่วนตัวบอกก็ไม่แน่ใจไม่แน่ชัดเหมือนกันมันอาจจะมีเสียงคนอื่นแทรกมาเพราะเป็นคลิปมือถือไงคนแถวนั้นเด็กแถวนั้นหรือคนที่ถ่ายคลิปก็มีการคุยอะไรกันหรือเปล่ามันมีปัจจัยเยอะแต่เราเลยถามต่อแล้วกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคลิปเนี้ยตัดต่อมั้ยคุณจินบอกผมเข้าไปดูแล้วนะมันก็ไม่ได้มีการตัดต่ออะไรนี่ๆเดี๋ยวลองดูนะคลิปตอนที่เขาสาธิตที่เขาบอกว่าลองคัดเสียงเป็นช่วงๆดูฟังตรงช่วงสาธิตหน่อยว่าเสียงที่ได้ออกมามันเป็นเสียงประมาณไหนฮะไอ้คำแรกเนี่ยมันไม่มีคำว่าช่วยที่ถอดออกมามันเหมือนอาจจะเป็นได้2คำอาจจะเป็นไม่ได้ก็คืออาจจะเป็นคำว่ากล้วยหรือด้วยหรือแล้วแต่คนจะฟังและได้ยินว่าไปแบบไหนอาจจะเป็นคำอื่นก็ได้แต่ตอนนี้ที่ผมคิดได้คือคำประมาณนี้ถ้าเราฟังรวมๆนะครับตอนนี้อันนี้ก็ตีได้หลายแบบอีกก็ไม่ชัดอาจจะเป็นกูกลัวมันกูขวดฟาดคือมันมีเสียงนั่นแหละแต่ว่าเราก็จับใจความไม่ได้ว่าพูดว่าอะไรแล้วที่สำคัญไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสียงเนี้ยมันมาจากเรือลำนี้จริงหรือไม่จริงเอาละค่ะเมื่อโซเชียลสงสัยก็มีสิทธิ์จะสงสัยได้ใช่ไหมคะเพราะตอนนี้ทุกคนก็พยายามที่จะหาคำตอบล่าสุดเราก็จะเฉลยให้ฟังคลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี้ยมันไม่ใช่เรือแตงโมไม่ใช่เลยค่ะถามว่ารู้ได้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วทีมข่าวอมรินทร์ทีวีแล้วจริงๆคุณผู้ชมเองด้วยเนี่ยเคยเจอเรือลำนี้มาก่อนแล้วมันเป็นช่วงที่ย้อนกลับไปประมาณ2เดือนที่แล้วมีข่าวว่ามีเจ็ตสกีลำหนึ่งที่ขับสะกดรอยแตงโมไปแล้วตอนแรกทุกคนตามหาหมดเลยคุณเต้พระรามเจ็ดนั่นแหละไปตามหาไอ้เจ็ตสกีลำนี้ว่าสะกดรอยแตงโมหรือไม่จนกระทั่งสุดท้ายย้อนภาพเก่าเจ้าของเรือลำนี้คือคุณธรรมศักดิ์ต้องปรากฏตัวแล้วไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพเมืองนนทบุรีนะคะขอย้อนภาพเก่านิดเดียวเพราะวันนี้ล่าสุดเราติดต่อคุณธรรมศักดิ์ไปแล้วคุณธรรมศักดิ์ขอดูหน้าคุณธรรมศักดิ์ก่อนทุกคนจะได้ย้อนกลับไปจำได้คุณธรรมศักดิ์เนี่ยยืนยันกับเราล่าสุดเลยนะคะว่าไอเรือลำนี้ที่คนสงสัยว่ามันมีเสียงออกมาจากเรือคือเรือเขาไม่ใช่เรือคุณตังโมนี่คือเจ้าของเรือลำนี้อันนี้คือภาพที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้วถามว่าทำไมอาจถึงมั่นใจมันจะมีภาพวงจรปิดเรือของคุณธรรมศักดิ์ซึ่งแล่นผ่านบริเวณตรงจุดนี้คือสะพานมหาเจษฎาบดินทร์เรามีวงจรปิดที่เราได้มาคุณธรรมศักดิ์ยืนยันว่าวันนั้นเจ้าตัวไปกับเพื่อนๆคือจุดนี้ค่ะ
เขาไปกับเพื่อนแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับแตงโมแต่มันเป็นคือเส้นทางไปกลับมันก็มีอยู่แค่นี้เขาไม่ได้สะกดรอยแล้วหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นประเด็นนี่นะคะเรือลำนี้คือเรือคุณธรรมศักดิ์ที่ไปกับเพื่อนๆแล้วคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของเรือลำนี้คืออะไรเห็นไฟไหมแวบอยู่ใช่ไหมฮะเนื่องจากว่าเจ้าตัวบอกว่าไอเรือผมเนี่ยมันจะมีไฟสีน้ำเงินใต้หลังคาซึ่งถ้าคุณผู้ชมไปเห็นเรือสปีดโบ๊ทของแตงโมจากคลิปวงจรปิดอื่นๆเราจะไม่สังเกตเห็นไฟวับแวบแบบนี้เพราะเจ้าตัวยืนยันว่า เรือของผมเนี่ยเปิดไฟตลอดช่วงนั้นและให้สังเกตนิดนึงนะคะจากคลิปซ้ายมือคุณผู้ชมเห็นคลื่นที่มันตีออกมาจากท้ายเรือใช่ไหมคะลักษณะเครื่องยนต์คือฟองที่น้ำเนี่ยฟองท้ายเรือเนี่ยมันจะเยอะผิดปกติไม่ใช่ผิดปกติมันจะเยอะกว่าที่เราเคยเห็นจากท้ายเรือที่เราเคยทดสอบถามว่าเพราะอะไรเนื่องจากว่าเรือของคุณธรรมศักดิ์เนี่ยค่ะเครื่องยนต์เขาอยู่ใต้น้ำพอเรือมันแล่นปื๊ดไปเนี่ยไอ้คลื่นข้างหลังเนี่ยมันจะตีเป็นฟองในขณะที่เรือของปอเครื่องยนต์มันอยู่ด้านบน มันจะไม่ตีน้ำเป็นฟองตามที่เราเห็นก่อนหน้านี้แต่คนพอไปเห็นคลิปมืดๆก็เข้าใจว่ามีเสียงร้องให้ช่วยหรือเปล่าดังนั้นยืนยันว่าเรือลำนั้นถึงจะมีเสียงร้องออกมาคือก็ชี้แจงไม่ได้หรอกว่าร้องอะไรกันเพราะคือมันก็จำไม่ได้แต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วโซเชียลก็ต้องบอกโซเชียลเขาก็เป็นกำลังนึงแหละในการตรวจสอบแต่เราก็ไปตรวจสอบเหมือนกันว่าข้อเท็จจริงแล้วจริงๆแล้วคลิปนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรือที่น้องแตงโมนั่งไปในคืนเกิดเหตุตอนนี้โยงกันมั่วแล้วนะคะคนที่ไม่เกี่ยวข้องเขาก็ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วอยู่ดีคลิปนี้วนกลับมาอีกรอบนึงว่ามันมีการทำร้ายกันที่หัวเรือยืนยันว่าเรือคนละลำสั้นๆประมาณนี้ดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ